ร่มเย็นมีการเป็นอยู่ที่ดีเมื่อคนใดก็ตามมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความอยู่อย่างสบายแล้วจิตใจก็จะเป็นผู้ของใสจึงเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์คนไม่ขัดสนและไม่ชอบเบียดเบียนใครและการไม่เบียดเบียนใครก็คือเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เมื่อมีศีลอันบริสุทธิ์จะนั่งจะนอนเช้าสายบ่ายค่ำเวลาใดก็ตามไม่มีความเล่าร้อนในจิตใจเมื่อไม่มีความเล่าร้อนในจิตใจก็จึงทำให้เกิดความสงบความสงบถ้าได้รู้ในธรรมะในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะกลายเป็นผู้มีสมาธิที่เราเคยได้ยินว่าทานศีลภาวนานี่ก็จึงเป็นคำที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนกล่าวมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้ทำทานเพื่อจะได้มีความอุดมสมบูรณ์และเมื่อทานส่งผลแล้วทำให้เราไม่เดือดร้อนก็จะทำให้เราเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลไม่เบียดเบียนเมื่อมีศีลอันบริสุทธิ์แล้วก็จึงทำให้เป็นผู้มีจิตใจสงบเป็นสมาธิและจะได้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเมื่อเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งสูงสุดก็คือปัญญาที่เรานั่งอยู่นี้หลายคนบอกว่าเราก็มีปัญญาเราจบปริญญาเอกมาปริญญาโทมาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญานั่นเรียกว่าความเฉลียวฉลาดในการหาเงินหาทองในการดำรงชีวิตปัญญาที่พระพุทธเจ้าหมายถึงก็คือปัญญาที่จะทำให้ตัวเองออกจากวัฏสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายออกจาก31ภูมินี่คือปัญญาอันสูงสุดเมื่อเราทำบุญทำกุศลมาก็เพื่อเป้าหมายอันใหญ่สูงสุดก็คือปัญญาอะไรที่บอกว่าเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เราจะออกจากวัฏสงสารไปแล้วแต่ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่มีปัญญาเราออกไม่ได้เราไปไหนไม่ได้เราถูกขังไว้อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นและเราไม่คิดสงสารตัวเองว่าเราอีกไม่นานก็จะแก่แล้วอีกไม่นานก็จะเจ็บอีกไม่นานก็จะพัดพลาดผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างอีกไม่นานก็จะตายเราจะทำยังไงดีเพื่อให้มันยุติให้ได้ดังนั้นถ้าเราได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่สอนก็คือทานศีลภาวนาพัฒนาไปสู่ศีลสมาธิปัญญาวันนี้การเวลาได้เหมาะสมสำหรับท่านทั้งหลายทั้งปวงแล้วธรรมะนี้ได้ถักแสดงธรรมเพื่อถวายแด่อุพยาลุจรินนาคราชและเหล่าเทพเมียดาทั้งหลายผู้เป็นบริวารรวมทั้งมนุษย์เพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดบุญอันสูงสุดขออนิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดคับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความอัตคัดมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีอวิชชามีสิ่งอัปมงคลมีโรคภัยไข้เจ็บมีอุปสรรคมีศัตรูมีคุณไสมีวิญญาณร้ายมีอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสนียดจรายการและกิเลสอุปเทเหตุอัปมงคลคดีความทั้งทางโลกและทางธรรมใดๆก็ตามที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มลายหายไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงทุกถอดถอนออกให้หมดให้สิ้นด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าและพลังของปู่พญามุจลินนาคราชที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางสิ่งหมดทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4มีสุขภาพพรหมสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวาสนาบารมียศถาบรรดาศักดิ์ศักดิ์มีศีลมีฤทธิ์มีเดชทั้งทางโลกและทางธรรมมีพลังคุณพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังร่างกายพลังแห่งศีลทางความรู้ความเพียรพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะปฏิภาณไหวพริบเข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาระหน้าที่ทางโลกใดในเวลานี้ที่มีอยู่ก็ให้ประสบผลสำเร็จมีแต่คนรักเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนรักใคร่อย่าได้มีศัตรูอย่าได้มีคนคิดการแกล้งรังแกอย่าได้มีคน
คิดร้ายคิดทำลายอย่าได้มีคนอิจฉาและสียาอย่าได้มีคนขัดขวางใดๆทางสิ้นขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จผลสำเร็จอย่างง่ายดายโดยเร็วพันพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองท่านทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาทางธรรมขอให้มียานเรียนสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจเข้มแข็งสติปัญญาแหลมคมมีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีโพธิปัจจียธรรม37ประการเป็นมรรคสมาธิได้การจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้และตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เป็นผู้มีปัญญาญาณได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินยะถาวาริวหาปุระปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะเตอิจิตังปะจิตังตุมหังคิสเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามะนิโชติลาโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทันนสีลิสานิจังอุทธาปัจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังน้ำตาพระคุณเจ้าพร้อมกันนะครับครับที่ท่านฟังสารธรรมจบไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระกิตติกสาโรสำนักสงฆ์วิปัสสนากรรมฐานพุทธสถานไทย